สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่หมอนะครับที่เมืองเชียงกงบางพีกม.12นะครับที่ร้านธนาลายนนะครับซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับขายแต่อะไรเบนซ์อย่างเดียวยี่ห้อเดียวครับผมนะผมพูดได้เองเลยก็ได้ครับตรงนี้ว่ายี่ห้อเดียวขายยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้ออื่นเกี่ยวปนนะครับในเรื่องของอะไรเบนซ์นะครับต้องยกให้ประสบการณ์ทางผู้จัดการเขานะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเชิงช่างหรือว่าผู้ที่มาซื้อนะครับได้คำแนะนำในสิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับก่อนที่จะใส่ตัวนู้นตัวนี้นะครับให้ไปเช็คก่อนว่ามันช็อตตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมนะครับจะบอกจุดให้แนะนำให้เพราะบางทีไปเจอช่างที่ทำรถหลากหลายยี่ห้อนะฮะไม่รู้ครับเอาไปใส่ปุ๊บจริงๆแล้วเรามีรับประกันให้ถูกไหมครับเพื่อการเรามีรับประกันให้แต่พอไปใส่แล้วช็อตขึ้นมากลายไปเรื่องว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้นะฮะพอออกไปจากร้านดมไม่มีกลิ่นเหม็นพอไปใส่ปุ๊บกลับมาคืนมีกลิ่นเหม็นมาเนี่ยแหละครับปัญหาคือตรงนี้นะครับคือท่านผู้ชมถ้าเกิดจะใส่พวกระบบเครื่องไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะใส่เนี่ยต้องไปเช็คดูก่อนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟใช่ไหมจะเป็นสายกาวหรือว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวสัมพันธ์กันกับเทคนิคหรือระบบของเขานะครับลองไล่ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งคอมแอร์ระบบไอพวกความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยแหละครับก็คือมันมีหลายอย่างที่มันรวบรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องไล่เช็คดูก่อนยิ่งเป็นระบบไฟนี่ไม่ได้เลยเสียแล้วเสียเล่าเสียซ้ําเสียซ้อนครับเสียตังค์อย่างเดียวเลยนะครับถ้าไปเจอช่างที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้วยนะครับตรงนี้ก็เวลาซ่อมก็หาช่างที่มีประสบการณ์นิดนึงนะครับอย่าง Mercedes-Benz อย่างเงี้ยก็เป็นรถที่มีเทคโนโลยีใช่ครับนะครับสูงนะครับแล้วก็ช่างต้องรู้จริงนะครับแล้วก็ต้องรู้หลักการทํางานของอะไหล่ตัวนั้นๆนะที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็น Mercedes-Benz อย่างเดียวครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้ออะไรตัวนึงเนี่ยเราต้องรู้หลักการทำงานของมันนะครับอย่างเนี้ยช่องลมแอร์หลักการทำงานของมันคืออะไรถูกมั้ยฮะถ้าเกิดเราไม่รู้หลักการทำงานของมันลิ้นมันปิดนะมันจะมีลิ้นปิดลิ้นเปิดอยู่ใช่ไหมพอวัดค่ำมันเสียหรือไฟมันเสียเนี่ยมันปิดเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าหลักการทำงานมันคืออะไรอ๋อเอาไว้สวยงามไม่ใช่แค่ประดับยศไอ้ประดับรถด้วยนะครับไม่ใช่คือต้องรู้ว่าหลักการทำงานของมันคือเป็นตัวรับอากาศจากท่อที่มาจากตู้แอร์นะเรารู้หลักการทำงานของมันพอเรารู้ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมลิ้นมันปิดอยู่แสดงว่าอาจจะไฟฟ้าไม่ทำงานหรือลมขาดตัวแว่ค่ำลมอาจจะไม่ดึงเนี่ยเราก็มาแก้ไขตรงที่ลิ้นของแว่ค่ำลมนะครับตรงนี้ก็ทำให้อากาศออกมาได้แล้วนี่คือยกตัวอย่างนะครับในการจะเปลี่ยนอะไรสักตัวนึงหรือว่าจะซื้ออะไรสักตัวนึงก็ต้องรู้หลักการทำงานของมันไม่ว่าจะเป็นอะไรชิ้นใดก็แล้วแต่นะครับนี่วันนี้ผู้จัดการเอาแอร์มาให้เต็มเลยนะครับก็โอ้โหหลากหลายหลายรุ่นเลยแอร์ Mercedes-Benz อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับก็อยู่ที่นี่หมดก็เอาเรื่องจุดใหญ่เลยคือคอมแอร์นะครับคอมแอร์เนี่ยคือถ้ามาจากเมืองนอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมแอร์ที่ดีนะครับระหว่างคอมแอร์บิ้วนะฮะผู้ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินคำว่าคอมแอร์บิ้วกับคอมแอร์เชียงกงนะครับคอมแอร์ถ้าสองอันนี้ครับคอมแอร์ไหนดีกว่าพี่หมอฟันธงได้เลยว่าคอมแอร์เชียงกงดีกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ดีเสมอไปนะตรงนี้ก็ต้องมีการรับประกันกันมีการที่ว่าต้องไม่มีการถอดหรือยำมานะครับคือที่พี่หมอบอกว่าทำไมคอมแอร์เชียงกงดีกว่าตรงนี้ใช่ไหมผู้จัดการก็คือที่เมืองนอกเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นหิมะใช่ครับเป็นเมืองหนาวไม่ได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์คอมแอร์ไม่ได้ค่อยได้ใช้ใช้แต่ฮีเตอร์อย่างเดียวใช่ครับนะครับใช้จากความร้อนไออุ่นเข้ามาในร่างกายเนี่ยแหละครับผลดีของตัวคอมแอร์ที่ติดกับเครื่องยนต์มานะครับหรือว่าที่แยกมาใช่ครับถูกไหมการใช้งานจะน้อยการใช้งานจะน้อยเพราะว่าอายุการใช้งานไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะนอกมันหนาวอยู่แล้วแต่พอมาเทียบกับคอมแอร์บิ้วเนี่ยคือคอมที่มีปัญหาถูกไหมคือคอมที่มีปัญหาถอดรื้อล้างทำความสะอาดพ่นสีอะไรใหม่เอี่ยมเลยเอามาล้างระบบข้างนอกข้างในลูกสูบหรือโรตารี่ติดอะไรเงี้ยมาล้างแผ่นตัวแผ่นวาล์วอะไรดิ้นวาล์วอะไรพวกนี้ขัดทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไป
ปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรดีจริงคือเปลี่ยนซีนใหม่ใช่นะฮะตรงนี้คือไม่รั่วแน่นอนแต่ว่าลองคิดดูว่าเป็นอาจจะเป็นซีนเทียบถ้าไม่ใช่ซีนที่เป็นตรงรุ่นของเขาก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รั่วนี่คือการเลือกคอมแอร์ที่เวลามาซื้อเฉียงปงนะครับก็การเลือกคอมแอร์เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างหนักคงจะยกไม่ไหวนะฮะการเลือกคอมแอร์เราก็ต้องจริงๆแล้วต้องเป็นการหมุนนะใช่ครับเป็นการหมุนดูเอามืออุดนะครับเอามืออุดท่อแล้วก็หมุนดูนะนี่ผมไม่กล้าหมุนเพราะว่าเขาอุดหัวท้ายเอาไว้นะกันเรียกว่าฝุ่นเข้าแล้วก็มีความชื้นข้างในจะเกิดสนิมนี่แหละครับหลักการที่ถูกต้องคือถ้าไปซื้อคอมแอร์เก่าไปซื้อไม่ใช่คือซื้อคอมแอร์เซคันด์แฮนด์จากเชียงกงต้องดูนะครับว่าต้องอุดอย่างนี้นะครับไม่อุดนี่อย่าซื้อเลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสนิมแน่นอนห้ามเลยครับแล้วถ้าหมุนแล้วถ้าเราไปซื้อปุ๊บเนี่ยเราขอแกะดูได้ครับแกะดูแกะไอ้เทปนะเทปปิดเอาไว้แล้วก็ลองหมุนกำลังอัดหมุนดูถ้าดูดเอ้ยถ้าลมอัดจะปุดออกที่มือเรานะครับอันนี้กำลังอัดดีมากคือคร่าวๆนะครับจะดังไม่ดังนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในเรื่องของคอมแอร์ที่มาจากเมืองนอกนะเพื่อการนะก็จะเป็นคอมแอร์ที่เขาล้างมาหมดนะครับจะดูรั่วดูอะไรเนี่ยคงลำบากตรงนี้นะครับคงจะลำบากแล้วก็หมุนดูลูกปืนนะครับลูกปืนคอมแอร์นะครับลูกปืนคอมดูว่าดังไหมมีเสียงดังไหมนะครับถ้าเกิดว่าหมุนแล้วมีเสียงดังคือคืออะไรพวกนี้แสดงว่าลูกปืนตายลูกปืนติดห้ามใช้ห้ามซื้อนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวหัวน็อตสกรูต่างๆก็ห้ามถอดนะครับห้ามถอดห้ามดูแล้วมีรอยแกะรอยรื้อพวกนี้ห้ามเลยนะใช่ไม่ได้เลยคือเอาเข้าๆพวกนี้ครับรถอะไรก็แล้วแต่ครับก็ใช้หลักการเดียวกันตรงนี้นะครับก็ห้ามแล้วก็ดูว่าหน้าคัทเนี่ยครับมีสนิมเยอะไหมนะครับมันจะมีระหว่างหน้าคัทกับลูกปืนคอมถูกไหมฮะมันเป็นหน้าคัทที่ใช้แม่เหล็กดูดตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามีสนิมแบบเคอออกมาถึงบุเล่เลยพวกนี้ก็อย่าซื้อก็แสดงว่าสนิมเกาะหน้าคัทไม่ก็ลองดูนะครับว่าติดขัดไหมว่าเสียดสีมีเสียงดังมีอะไรไหมนะครับก็คือหมุนตัวคอมดูนะครับลูกปืนไม่เกี่ยวนะครับลูกปืนตัวนอกลอกสายพานนี่ไม่เกี่ยวนะท่านผู้ชมครับไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ก็ต้องดูที่ตัวหน้าคัดคอมหมุนหน้าคัดคอมนะครับถ้าหน้าคัดคอมหมุนเนี่ยก็คือตัวโรตารี่ข้างในจะทำงานนะฮะจะมีกำลังอัดแต่ถ้าหมุนที่ตัวลูกปืนลูกปืนสายพานนะครับลูกปืนเขาเรียกว่าลูกปืนหน้าคัดคอมนะครับคือตัวลูกปืนลอกสายพานนั่นแหละตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวหมุนเท่าไหร่มันก็ไม่มีกำลังอัดนะครับตรงนี้ก็ต้องดูด้วยแล้วก็สังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือล่องสายพานนะครับต้องไม่บิดไม่เบี้ยวถูกไหมฮะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เอียงไม่หมุนดูแล้วนะครับไม่แกว่งนี่แหละครับคืออันนี้ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าเวลาท่านผู้ชมจะไปใส่ข้อควรระวังนะครับเวลาจะไปใส่ต้องล้างระบบให้เกลี้ยงก่อนนะครับในระบบของท่านต้องมีน้ำยา F11 ล้างในระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วไปเลยได้ก็ดีนะครับเพราะว่าคอมตัวเก่าของท่านนั้นน็อกแล้วนะครับความเย็นไม่มีนะฮะพวกเศษเหล็กพวกอะไรพวกนี้ที่ผมอาจจะเข้าไปอยู่ในระบบนี่แหละครับถ้าท่านไม่เปลี่ยนไดเออร์หรือวาล์วอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยครับทำให้จะเปลี่ยนคอมกี่ลูกก็พังเหมือนกันเพราะว่าไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันอยู่ที่ไดเออร์นะมันเกาะอยู่ที่เข็มวาล์วตัวหัวเข็มที่ฉีดครับเนี่ยบางทีมันอาจจะค้างท่อนะครับถ้าเกิดเราล้างไม่หมดล้างไม่เกลี้ยงมันก็จะอยู่ในระบบใช่ไหมพวกท่อแล้วก็ตัวคอยร้อนอีกคอยเย็นอีกเนี่ยถึงบอกว่าต้องล้างระบบก็คือใช้น้ำยาน้ำยาเข้าไปล้างระบบเขาจะมีน้ำยาพิเศษของเขาเข้าไปล้างพวกเศษสกปรกออกมาอย่างที่ผู้จัดการบอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยก็คือพวกเศษมันจะค้างอยู่ในไดเออร์แอร์วาล์วแอร์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนกี่ลูกก็ไม่หายแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์แล้วล้างระบบเนี่ยคอมแอร์ลูกนี้อาจจะอยู่ได้ถึง5ปี10ปีนะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ช่างครับถูกไหมอยู่ที่ช่างก็ช่างมีประสบการณ์ไหมช่างที่มีประสบการณ์นะครับก็รู้ระบบของแอร์ก็จบนะครับทนแน่นอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับของเยอรมันบอกว่าคอมแต่ละลูกเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่แล้วแต่ว่าท่านเช็คตรวจเช็คระบบบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แอร์เย็นก็ปล่อยทิ้งไว้จนมันเย็นมันจะมีระยะเวลา
การเปลี่ยนน้ำมันขอเสริมสิ่งสำคัญนะครับกองแอร์เนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับตัวกองแอร์แล้วก็เป่ารังผึ้งหม้อน้ำต้องคอยร้อนนี่แหละครับคือพวกแมลงพวกฝุ่นพวกอะไรมันไปเกาะเสมอเนี่ยพี่หมอบอกเสมอตรงเนี้ยต้องเป่าให้ทะลุออกมาแล้วมันก็จะโล่งมันก็ไอ้คีบที่มันระบายอากาศเนี่ยมันก็จะได้ทะลุนะลมก็วิ่งทะลุเวลาเราวิ่งปะทะลมลมก็จะได้ทะลุผ่านคีบของตัวระบายอากาศความร้อนก็จะหลุดออกมาด้วยนี่แหละครับตัวสำคัญนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็เรื่องคอมแอร์นี่ก็คงจะเหมือนกันนะครับในการเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นรถอะไรยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อการดูแลการบำรุงรักษาเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดตรงนี้นะครับก็ไปช่องลมแอร์ตรงนี้เดี๋ยวจะล้มไหมเนี่ยเรานอนไว้ดีกว่านะครับส่วนไอ้ของช่องลมแอร์นะครับช่องลมแอร์พวกนี้ก็เวลาเลือกดูนะครับก็ต้องดูว่าตัวปรับระดับเนี่ยปรับได้ไหมนะครับตัวลูกกิ้งนะครับกิ้งได้หรือเปล่าปิดเปิดได้หรือเปล่าไม่ใช่กิ้งได้อย่างเดียวแล้วไม่ดูนะครับต้องดูลิ้นด้วยว่าลิ้นมันกระดกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับลิ้นมันจะกระดกขึ้นลงนะครับตรงนี้มันจะขึ้นลงไม่ใช่เราเห็นหมุนได้แต่ว่าไม่ได้ดูข้างด้านหลังนะครับก็ทำให้เราไม่ได้เช็คละเอียดทำให้ตัวลิ้นเนี่ยมันอาจจะหักดูก็ได้นะครับตรงนี้บางทีเจอร้านที่หมกเม็ดเวลาซื้อมาแล้วไม่ได้ตรวจเช็คดูนะครับตัวขยับเลื่อนนะครับก็ต้องเลื่อนได้ขยับได้นะครับตัวใบนี้ก็ต้องเลื่อนได้นะครับแล้วก็กรอบแตกแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีสกรูยึดพวกขายึดต่างๆก็ห้ามเชื่อมนะครับถ้าเชื่อมยังไงก็อยู่ไม่ทนเพราะว่ามีการสั่นสะเทือนนะครับมีการสั่นสะเทือนของตัวบอดี้รถตัวถังนะครับตัวรถเนี่ยทั้งสั่นสะเทือนช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์นะยิ่งอย่างที่เครื่องทุกชุดนี่ยิ่งกระพือสั่นอย่างเงี้ยครับหักหมดนะครับต้องดูนะครับตรงนี้ไม่ต้องดมครับไม่ต้องดมเพราะว่าไม่มีอะไรช็อตตรงนี้นะครับก็นะครับเลือกแบบหลากหลายนะครับก็เอามาให้ดูมีหลายรุ่นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะครับ Mercedes Benz นะต้องมาได้ที่ร้านธนาลัยยนต์ซอย6นะฮะซอย6เชียงกงบางพีกม12นะครับผู้จัดการคุณบัญชานะครับมาก็เจอกับคุณบัญชาทุกวันนะฮะถ้าวันไหนป่วยไม่สบายก็ยังมีลูกน้องนะครับที่เป็นผู้ชำนาญการเหมือนกันเพราะว่าผมมาหลายรอบแล้วผมพูดแทนได้เลยตรงนี้นะครับก็หลากหลายครับใครที่ใช้ Mercedes Benz อยู่นะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่อาจจะไม่ต้องไปซื้อของไม่แพงนะครับก็มาซื้อของ Second Hand ได้นะครับที่นี่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดการมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปอย่างไม่มากก็น้อยนะครับตรงนี้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วพี่หมอกำลังสนุกเลยนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีสถานที่ถ่ายทำของเราค่ะศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันท์ค่ะและอย่าลืมนะคะนึกถึงอะไหล่เบนซ์อันดับหนึ่งเลยของเมืองไทยต้องที่อะไหล่ยนต์ซอย6บางพีของเราค่ะจำหน่ายอะไหล่เบนซ์นะคะของเชียงกงนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะร้านธนันอะไหล่ยนต์ใช่ค่ะต้องที่ซอย6บางพีเท่านั้นค่ะก็ที่อื่นของปลอมหมดนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีท่านอื่นนี่เลยค่ะพี่หมอแว่นเท่ๆแว่นออกเร่ครับเป็นแว่นที่นักกีฬาระดับโลกจริงๆมาใช้กันตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณโทชาวออยประเทศไทยนะฮะแล้วเป็นน้ำมันเครื่องที่แชมป์โลกพวกฟอร์มูล่า1พวกอะไรก็ใช้กันอยู่นะฮะก็ทีมหลายทีมที่ใช้อยู่ทีม Red Bull อะไรก็ใช้อยู่นะครับน้ำมันเครื่องโททาลนะครับเป็นอะไรนะเป็นน้ำมันเครื่องที่พี่หมอก็ใช้อยู่เหมือนกันที่ศูนย์เบนนี่เรียกว่าเป็นระดับพรีเมียมหมดเลยนะคะแล้วก็น้ํา RC ครับนี่เลยค่ะนะฮะที่เป็นสูตรของอเมริกาเค้านะครับเป็นน้ำดื่มที่กระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแล้วก็เป็นน้ำดื่มที่แบบยังไงอ่ะคนที่กระหายน้ำหรือว่าเจออากาศร้อนๆนะคะดื่มเข้าไปก็โอเคเลยและได้ข่าวว่าวันนี้นะคะพี่หมอเพิ่งบินตรงมาเลยนะคะจากญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างไปญี่ปุ่นมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานตอนกลางคืนเองตอน5 ทุ่มนะครับก็คือพี่หมอจะทำอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของอะไหล่นะฮะอะไหล่เชียงกงที่เป็นอะไหล่ของญี่ปุ่นนะครับก็ไปที่จังที่ชิบะมา
นะก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วก็คิดแล้วว่าแฟนรายการเราก็เยอะเราไม่ทำรถญี่ปุ่นเราก็แนะนำไปให้เขาก็ดูแลมาตรฐานไม่เหมือนเราผมก็เลยคิดว่าผมเปิดทำศูนย์บริการรถญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เป็นรถหลากหลายเลยฮะแล้วก็มีขายอะไรเชียงกงของญี่ปุ่นด้วยนะครับเปิดที่ซอยแบริ่งบางพีไอ้ซอยแบริ่งนะครับที่บางพีนั่นขายอะไรเป็นอย่างเดียวที่ซอยแบริ่งนี่ก็ขายหลากหลายอะไรญี่ปุ่นอะไรทั่วๆไปนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บริการรถญี่ปุ่นด้วยท่านผู้ชมก็แวะไปเจอกับพี่หมอได้นะคะครับกำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้อ๋อนะคะเปิดเมื่อไหร่บอกแน่นอนครับนะคะรายการกันครับก็เป็นเรื่องของการที่จะดูแลท่านผู้ชมอีกทีนึงค่ะนะก็อย่างนั้นก็เป็นเรื่อง Facebook ดีกว่านะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่จะสนใจดูรายการย้อนหลังหรืออะไรก็ติดตามเราได้นะคะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะเซิร์ชไปได้เลยนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเรา2คนด้วยนะคะที่ทางช่อง True Vision นะคะ691 Speed Channel นะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะพี่หมอเวลา 5-6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เวลาหมดเลยต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องไปทำธุรกิจต่อไม่ทำทำงานต่อไม่ใช่ทำธุรกิจไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับขอให้มีความสุขกับมันครอบครัวนะครับอาทิตย์วันนี้เราสองคนลาก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ